ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu King Yon จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพุธที่2ธันวาคมพ.ศ.2563นั่นเองก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับFC ท่านใดที่ถูกหวยรวยเบอร์นะครับได้รางวัลใหญ่ก็ดีใจด้วยได้เลขท้าย2ตัว3ตัวก็ดีใจด้วยนะครับ504นะครับมา4ตัวเดียว ไม่เป็นไรงวดหน้าเดี๋ยวไปหามาใหม่มีความหวังทุกงวดไม่เป็นไรวันนี้พี่ต่ายจะมาทำอะไรพี่ต่ายก็จะพามาดูรถ1รุ่นนะครับที่มี FC ขอมาแล้วก็มีการให้เปรียบเทียบด้วยแต่ว่าตอนนี้ตอนเช้ารถจอดอยู่หน้าโชว์รูมนะครับถ้าเปรียบเทียบตอนนี้ก็แดดอาจจะไม่ใช่แดดรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเสียงมันดังแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูรุ่นที่พี่ต่ายจะถ่ายให้ดูก่อนเดี๋ยวเปรียบเทียบเดี๋ยวไว้ว่าทีหลังโอเคครับครับแล้วก็จะเป็นคันนี้แหละครับที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูโดยคันนี้ที่เราเห็นใช่ไหมครับมีใครสังเกตได้บ้างว่ารถเขาเป็นรุ่นไหนแต่ว่าอันนี้แต่ว่าดูกล้องขาวนวลแปลกๆสูตร7,000ตัวเดิมไม่ได้หรือเปล่าอ่ะตัวนี้นะครับก็ถ้าเราดูจากข้างหน้าก็อาจจะเกตยากเฮ้ยพี่ต่ายไอ้เจ้าตัวเนี้ยเขาเป็น LDA หรือว่าเป็นเจ้าตัวเกรด Z กันแน่นะครับแต่ถ้าคนช่างสังเกตจะรู้ว่าเขาเป็นรุ่นไหนไอ้หัวร้านแกไม่ต้องให้สังเกตละแกเฉลยมาเลยแล้วกันเอางั้นเฉลยให้ ครับคันนี้จะเป็นเจ้าตัว Space Cab 1.9 เกรด Z นะครับก็ต้องถือว่าเขาเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดของรุ่นแล้วในเกรดของตัวเตี้ยนั่นเองเกรด Z คันนี้นะครับระบบความปลอดภัยของเขาเนี่ยก็ต้องถือว่า4ประตูรุ่นใหญ่มีแบบไหนเจ้าตัวนี้ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกัน Z 4ประตูเนี่ยมีเจ้าตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันหรือแม้จะเจ้าตัวอุปกรณ์ที่ช่วยใช้ในการอำนวยสะดวกความสะดวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกสบายนะครับอย่างเช่นเจ้าตัว Cruise Control เขาก็มีเหมือนกันจะรีพูดไปไหนยังแต่เช้าอยู่เลย ตอนนี้ก็ถือว่าไม่เช้านะครับ 7:15 แล้วพี่ต่ายถ่ายคลิปคันนี้ราคาเงินสดของน้องเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 735,000 บาทเดี๋ยวราคาเขาจะไปใกล้เคียงกับตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่ง 735,000 บาทเราจะได้อะไรจากเจ้าตัว Z คันนี้บ้างก็ต้องบอกว่าเป็นรถอีก1รุ่นนะครับที่มีความคุ้มค่ามากๆตัวล้อเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับล้อแม็กปัดเงาขนาด16นิ้วนะครับโดยเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวไปไต่ให้ดูใกล้ๆก็จะเป็นยาง215/70/16นั่นเองเป็นยางของ Bridgestone นะครับแบตก็จะเป็นตัวนี้เลยแม็กปัดเงานะครับนี่ก็เป็นการหลายการพอสมควรนะครับครับระบบการสะเทือนของเจ้าตัว Z คันนี้ก็ข้างหน้าก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงแล้วก็เสริมด้วยโช๊คอัพแก๊สนะครับด้านหลังก็จะเป็นแหนบแบบแหนบนั่นเองเอ๊ะวันนี้มาแปลกๆแบบแหนบอ่ะเดี๋ยวจะพูดช้าๆแล้วกันทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้าของเจ้าตัวเกรด Z คันนี้กระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียม2ชั้นมีโลโก้ Isuzu ให้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเอาแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บปรับแป๊บนึงเมื่อกี้จะกดซูมไปปรับไอ้ตัวเบอร์นี่ครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบนี้เลยแบบโครเมียม2ชั้นแล้วก็ไฟหน้าของเจ้าตัวเกรด Z คันนี้นะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นั่นเองที่เห็นเขากระพริบกระพริบนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวไฟเดย์ไลท์แล้วก็ด้านล่างไฟเลี้ยวจะอยู่คู่กับเจ้าไฟตัดหมอกนั่นเองไฟตัดหมอกของเจ้าตัวเกรด Z นะครับก็ต้องบอกว่าเขาเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED เช่นเดียวกันกับไฟหน้านั่นเอง 735,000 บาทคุ้มมากๆครับสำหรับราคานี้แล้วก็ต้องถือว่าหรูหรามากๆในรุ่นนี้แต่ก่อนนะองจริงตัวแซดนี้ถ้าเป็นตัวเตี้ยกับตัวสูงออปชั่นเขาก็จะต่างกันนะแต่ว่ามาตัวนี้โอ้ขอให้เป็นเกรดแซดเถอะมาแบบเดียวกันเลยแล้วด้านข้างเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เจ้าตัวกันชนท้ายของเจ้าตัวแซดนะครับเขาจะไม่ได้ติดกันเหมือนกับเจ้าตัวเกรดยกสูงอันนี้กันชนท้ายเขาก็จะมี
กันชนท้ายกันชนท้ายเอ้ยครับเขาก็จะมีห่างระยะห่างนิดนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยพอนิ้วสอดเข้าไปได้จะดึงสอดเข้าไปดึงออกไม่ได้นะครับก็จะเป็นก็ออกแบบให้เข้ากับเจ้าตัวท้ายรถเข้าเลยแล้วก็ไฟท้ายของน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นหลอดไฟแบบ LED นั่นเองนี่ขนาดพี่ต่ายเปิดตอนกลางวันนะครับก็ยังเห็นได้ชัดเจนมากๆแสดงว่าถ้าตอนกลางคืนนี้ก็ต้องคนที่อยู่หลังเราอ่ะเขาก็ต้องเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันเวลาที่เราเปิดไฟนะครับเนี่ยหลอด LED สวยมากๆครับสวยมากๆแล้วก็สัญลักษณ์ของเกรด Z นะครับที่บ่งบอกว่าเขาเป็นตัว Z นะก็จะติดอยู่ด้านท้ายนั่นเองกล้องมองหลังมีมาให้นะครับก็ข้อดีของการมีกล้องมองหลังก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันนะครับว่าเขาเป็นอุปกรณ์ช่วยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเวลาที่เราถอยจอดนั่นเองจะได้เห็นเฮ้ยมีของอยู่ข้างหลังนะเราจะได้ไม่ถอยไปชนแต่ก็ต้องระมัดระวังนะมองซ้ายมองขวาไม่มีเสาอยู่ตรงกลางเห็นมาหลายแล้วเห็นมาหลายเคสแล้วอ่ะทีนี้อันนี้บนฝั่งซ้ายตัวนี้ถังน้ำมันของเจ้าตัวเกรด Z คันนี้จะอยู่ที่76ลิตรนะครับปิกอัพก็คือ76ลิตรเท่ากันหมดยกเว้นมิวนะครับที่เป็น80ลิตรโอมาใหญ่กว่าเพื่อนมากแล้วก็ตัวนี้ไฟเลี้ยวนะครับเขาก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED จะติดอยู่ตรงกระจกด้านข้างนะมีสัญลักษณ์ของเจ้าตัว Space Cap มาให้ด้วยมีคนถามว่าให้หัวล้านเสาอากาศไปในคันนี้ลืมใส่นะครับเขาสามารถถอดใส่ได้เนี่ยเสาอากาศก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเวลารถมาส่งใหม่ๆเขาก็จะเก็บไว้ในตัวเก๊เนี่ยครับสั้นๆกับทัดลักอันนี้ภายในห้องโดยสารเนี่ยที่เป็นอันนี้พี่ต่ายถ่ายฝั่งของที่นั่งของผู้โดยสารก่อนนะครับก็อันนี้เจ้าตัวเกรด Z นะครับสไตล์เขาก็จะมีการบุนุ่มมาให้เพื่อเพิ่มความหรูหราแล้วก็เวลาที่เราสัมผัสเนี่ยเราจะได้รู้สึกถึงความนุ่มของเขาเองอย่างพี่ต่ายเอาศอกเอาอะไรมาเท้ามาพิงอย่างเงี้ยก็นุ่มๆไม่เจ็บแขนตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะครับตรงสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าแล้วก็ตัวเวลาเปิดประตูตัวนี้ก็จะเป็นในโทนสีบรอนซ์นั่นเองอันนี้เป็นสีเทานะแต่เวลาใช้บ้องมือถือถ่ายก็อาจจะเพี้ยนนิดนึงแล้วก็คอนโซลหน้าก็จะมีการบุนุ่มมาให้เฮ้ยตัวแคปก็ยังมีการบุนุ่มมาให้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับอีซูของเราใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดตัวมาจนถึงวันนี้พี่ต่ายยังไม่เชื่อโอ้ยทำไมอีซูเราออกแบบได้แตกต่างได้ฉีกจากเดิมขนาดนี้สวยมากๆนะครับปกติใครเจอเนี่ยโอ้ยเฮ้ยภายในไม่เท่าไหร่วะมาเจอรุ่นนี้แค่นั้นแหละเฮ้ยเท่าไหร่วะถามราคาเตรียมซื้อเลยทีเดียวเอาเชียร์อีซูกันเข้าไปนะครับเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้นั่นเองนี่นั่งได้สบายนะครับใครเผาอะไรเนาะแต่เช้ากลิ่นหอมมาละแล้วก็ตัวเจ้าตัวภายในเขาเรียกว่าช่องแคปของเขานะครับก็คือเขาเป็นรุ่น Space Cap Space Cap เขาเนี่ยก็จะมีความกว้างมากๆเหมาะสำหรับนะครับเวลาเราเอาสัมภาระวางอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่มีผู้โดยสารติดไปก็ถือว่าอำนวยความสะดวกได้ไม่น้อยนะครับเยอะเลยแหละบานแคปเปิดได้90องศานี่ยิ่งอำนวยความสะดวกเข้าไปอีกมีเข็มขัดนิรภัยให้จุดบานแคปนี้เขาจะมีจุดยึด2จุดนะนี่แล้วก็น็อตยึดจุดละ3ตัวบอกทำไมบอกเฉยๆโอ้ยใครเผาอะไรแต่เช้าแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูฝั่งคนขับนิดนึงใครอยากดูรถน้ำแข็งเนี่ยบอกนะเดี๋ยวพี่ต่ายมาถ่ายให้ดูครับแล้วก็พอเราย้ายนะครับมาที่นั่งฝั่งผู้คนขับเนี่ยก็ผู้ขับขี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเบาะตัว Z เนี่ยปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็เป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้ด้วยสวยงามมากๆสวยงามมากๆชอบครับถ้าพี่ต่ายได้เกียรติ Z ขับไปนานอู้ครับหรูหราเลยข้างบ้านต้องมองแน่นอนเฮ้ยขนาดรถมานานยังขนาดนี้รถไปทำงานจะขนาดไหนรถไปทำงานนะครับมอไซค์อันนี้ก็จะเป็นฝั่งแผงข้างประตูคนขับนะครับก็จะมีการบุนุ่มเนี่ยบุนุ่มแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเลยเหมือนกับที่นั่งเมื่อกี้ครับฝั่งผู้โดยสารเหมือนกันนะทีนี้เรามาดูระบบความบันเทิงของน้องเขาบ้างก็ต้องบอกว่าโอ้ความบันเทิงของเจ้าตัว Z นี่ไม่ธรรมดานะครับก็หน้าจอจะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนั่นเองรองรับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นนะครับ
ก็เขาจะมีไม้เหยียดของเขาด้วยนะบางรุ่นก็อาจจะยังเฮ้ยเรายังไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยแต่โดยรวมส่วนมากได้หมดนะครับที่พี่ต่ายลองแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้สวิตช์แอร์ออกแบบให้มีความสวยงามแล้วก็ใช้งานได้อย่างง่ายได้นะครับเราดูเนี่ยเราจะรู้เลยสัญลักษณ์ตัวเนี้ยเข้าหมายถึงอะไรเออเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับก็ต้องบอกว่าเกียร์ชุดนี้ให้อัตราทดที่ต่อเนื่องมากๆถ้าไม่เชื่อก็มาลองขับดูก็จะมีตัวนี้ด้วยนะที่วางแก้วน้ำวางแก้วน้ำวางขวดได้นะตัวนี้ครับทีนี้เราก็มาดูเราเรียกมาดูอะไรมาดูพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับโดยหุ้มด้วยหนังเนี่ยแล้วก็มีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยสั่งงานด้วยเสียงจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งขวาก็ตั้งค่ามาตรวัดต่างๆแล้วก็ใช้งานครูซคอนโทรลนั่นเองทีนี้เรามาดูมาตรวัดก็ต้องบอกว่าเป็นแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับก็คือสุดยอดของการมองเห็นน่ะคือเรามองกลางวันก็ชัดกลางคืนก็ชัดไม่ใช่เฮ้ยกลางวันพอแสงมามากๆเนี่ยเฮ้ยมองไม่ชัดเลยพอคืนเอากระแสบตาอีกแสงจ้าเกินไม่ครับอันนี้กลางวันเราก็เห็นได้ชัดเจนแล้วก็หน้าจอ LED ที่มีรูปประตูกลางๆครับตัวนั้นน่ะ 4.2 นิ้วตัว Z มีสัญญาณกันขโมยมาให้รีโมทเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เสียบปุ๊บสตาร์ทได้เลยตัวปรับไฟหน้านะครับเราไม่ต้องกลัวว่าไฟของเราจะไปรบกวนสายตาใครแล้วเขาจะด่าเอาทีหลังไม่ต้องกลัวอันนี้กดหนึ่งป้าบเนี่ยวางแก้ววางอะไรได้ครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูเครื่องยนต์กันสักเล็กน้อยเครื่องยนต์ของเจ้าเกรด Z คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ 1.9 ในยุคเจเนเรชันที่2มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับให้มีการขับที่ดียิ่งขึ้นประหยัดน้ำมันที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,900 ซีซีส่วนแรงม้านะครับมีคนถามมาว่ากำลังเท่าไหร่กำลังเอาคงจะถามถึงแรงม้านั่นแหละก็คือ150แรงม้านะครับแล้วก็รอบเครื่องยนต์ที่ 3,600 รอบนั่นเองในส่วนของแรงบิดนะครับก็อยู่ที่350นิวตันเมตรตั้งแต่1,800รอบถึง 2,600 รอบเท่านั้นเองการรับประกันเครื่องยนต์มีไหมมีครับถึงก็จะเป็นเครื่อง 1.9 แต่ก็ต้องบอกเลยว่าทนทานแข็งแรงตามแบบฉบับของ Isuzu อย่างแน่นอนการรับประกันจะต้องมีการเข้ารับประกัน 100,000 กิโลเมตรหรือ3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแล้วก็เข้าศูนย์ทุก6เดือนหรือ 10,000 กิโลนะครับก็ใครที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ก็มาที่ Isuzu คิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองแล้วก็ใครจะซื้อรถก็มาที่นี่เลยวิตายพร้อมทีมงานพร้อมดูแลนะครับพร้อมบริการพร้อมอย่างยิ่งแต่ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับโมบางวันให้มาขึ้นเยอะๆมากเยอะมากครับเซลล์นี่ตาลอยตอบอะไรไม่ถูกอ่ะเหนื่อยก็ต้องยอมนะครับเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจนั่นเองอ่ะก็คลิปนี้เดี๋ยวพี่ต่ายก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็จะไปทำเอกสารเตรียมขายนั่นเองก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเก่งๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ